าให้ชัดสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 6ปีซ้อนข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับวัดวังใหญ่หลังจากที่อดีตเจ้าวาดแล้วก็ญาติคนหนึ่งไปซื้อรถเบนซ์และปรากฏว่าดีหายไปจนเจ้าหนี้ที่เป็นไฟแนนซ์แล้วก็ไปฟ้องที่จะยึดแล้วก็อายัดทรัพย์แล้วก็ขายทอดตลาดจุดนั้นเป็นที่ดินที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับวัดแห่งนี้ด้วยล่าสุดหลังจากชาวบ้านรวมตัวกันแล้วก็ผิดหวังในช่วงที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเหมือนจะมีข่าวดีที่เกิดขึ้นทางออกเรื่องนี้เป็นอย่างไรจะนำที่ดินวัดกลับคืนมาได้หรือไม่ติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับจนกะหลายหมู่บ้านนะแต่ตรงนี้สิฮะหมู่บ้านก็อยู่กับวัดกมล40ว่าไงกมล40จะไปทําบุญทําไรทํากิจกรรมอยู่ตรงนั้นต่อตามายตรงนั้นก็คือกะทําบ้ากันทําประชาชนนั้นย่าใจสลายเลยจ้ะหน่อยย่าอยู่กับวัดนี้มาตั้งแต่ลืมตอนเลยจ้ะท่านคือให้ได้ลบมาเลยลูกเอ้ยอย่าใกล้ตัวตลาดแต่ลงแทนชาวบ้านชาวบ้านก็ตามมาค่ะนี่เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งของชาวบ้านวังใหญ่อำเภอนันทวีจังหวัดสงขลาที่ยอมรับว่าเสียใจหากวัดวังใหญ่ที่ชาวบ้านเคารพศรัทธาถูกยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดชดใช้หนี้สินต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้เกิดจากหนึ่งในผู้บริจาคที่ดินของวัดติดหนี้จนนำมาสู่การฟ้องร้องคดีและศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดเนื่องจากที่วัดวังใหญ่ยังไม่มีการโอนจัดตั้งเป็นธรณีสงฆ์หลังได้รับบริจาคที่ดินนส.3เพื่อสร้างวัดเมื่อปี2540คือปัญหาจริงๆอยากจะกล่าวกับท่านว่าปัญหาจริงๆก็คือเมื่อมอบที่ดินให้วัดโดยมีญาติโยมที่มีความศรัทธาก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอยากจะสร้างวัดแต่พอมอบแล้วนี่ได้สร้างวัดขึ้นแต่ไม่ได้โอนที่ดินให้กับวัดปัญหาหลังจากนั้นก็คือเจ้าของที่ดินไปทำธุรกิจทำธุรกรรมเกิดตรงเขาเรียกว่าเกิดธุรกิจไม่ดีโดนยึดโดนอะไรมาก็มีปัญหาโดนยึดมานำมาสู่การตรวจสอบยืนยันว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งวัดจริงเพื่อรายงานให้ศาลจังหวัดนันทวีรับทราบทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลาสาขานันทวีนะครับได้ลงไปที่วัดวังใหญ่นะครับเพื่อไปตรวจสอบยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าที่บริเวณตรงนั้นเป็นที่วัดหรือไม่อย่างไรจากนี้ต้องจับตามองอนาคตที่ดินของวัดวังใหญ่จะยังคงอยู่หรือไม่หนึ่งในปัจจัยขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ฝ่ายโจทก์ว่าจะแถลงข้อเท็จจริงต่อศาลอย่างไรและจะติดใจในการดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ดินผืนนี้หรือไม่อัญชลีศิลปานวกุลเอาให้ชัดรายงานหวังว่าปลายทางจะมีข่าวดีที่เกิดขึ้นกับที่วัดแห่งนี้ด้วยชาวบ้านนั้นรักแล้วก็ศรัทธากันจริงๆหมดเวลาเอาให้ชัดนะครับเรากลับมาพบกันพรุ่งนี้หลังละครช่องวันวันนี้ลาไปก่อนแล้วล่ะครับสวัสดีครับช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ